ผมรู้แล้วว่าผมเป็นหนี้ผมรู้แล้วว่าผมติดหนี้คืนแน่นอนคือผมไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นมามองผมว่าผมฉวยโอกาสถ้าผมยังยอมรับกับสิ่งที่แม่มอบให้ผมโอ้โหสบายจังเลยแม่ยกหนี้ให้อะไรเงี้ยผมไม่ได้ฉวยโอกาสกับจังหวะนั้นผมไม่ต้องการการเงินผมเนี่ยมันไม่ใช่ได้มาทุกวันมันคือการชักหน้าเอามาโปะหลังชักหลังเอามาโปะหน้าไม่ได้เล่นการพนันหนึ่งผมไม่มีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันเป็นหนี้สินที่ผมเกิดมาจากการทำธุรกิจผิดพลาดแล้วผมดันไปติดหนี้นอกระบบรวมประมาณสักรวมๆนะประมาณเกือบ500,000ซึ่งก่อนหน้านี้มันมากกว่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้มันผมไม่กล้ารับปากเขาว่าวันนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมไม่รู้เลยว่าผมจะได้ตังค์มาเมื่อไหร่ถ้าทุกคนยังเชื่อว่าความตั้งใจของผมเนี่ยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไม่คืนเงินก็แค่สนับสนุนช่วยเหลืออุดหนุนผมอาจจะใช้เวลาไม่ถึงปีอาจจะใช้เวลาไม่ถึง6เดือนก็ได้ในการชำระหนี้แม่หมดคือภาพจำของผมเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วพอมันมาเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นอีกเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากดูไม่น่าเชื่อถือไปแล้วผมดูว่าเป็นคนที่เบี้ยวหนี้ผมดูเป็นคนที่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไปแล้วใครจะฟังผม